สวัสดีค่ะวันนี้เตยอยู่ที่โรงเพาะสปราวต์ของ Wellness We Care Center นะคะเดี๋ยวมารอดูกันว่าเตยจะเอาสปราวต์ไปทำเมนูอะไรค่ะสปราวต์ต้นอ่อนหรือว่าไมโครกรีนนะคะก็คือต้นกล้าของผักชนิดต่างๆนะคะที่มีอายุตั้งแต่2ถึง10วันซึ่งวันนี้เนี่ยเตยก็เอาตัวอย่างของต้นอ่อนบล็อกเคอรี่นะคะแล้วก็เป็นต้นอ่อนกะหล่ำปีม่วงนะคะข้อมูลจากวารสาร Acta Universitatis นะคะรายงานว่าต้นอ่อนที่กำลังงอกนะคะมีความเข้มข้นของสารอาหารที่มากกว่าเมื่อเทียบกับพืชที่โตแล้วนะคะหนึ่งในข้อมูลที่น่าสนใจนะคะพบว่าการบริโภคต้นอ่อนเนี่ยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการป้องกันการเกิดมะเร็งได้ด้วยค่ะซึ่งเรานะคะสามารถจะทานในรูปแบบของสลัดผักสดนะคะหรือว่าจะเป็นสลัดโลก็ได้แต่วันนี้เนี่ยเตยมีเมนูพิเศษมาฝากทุกคนค่ะนั่นก็คือเมนูแรปนั่นเองวัตถุดิบในวันนี้นะคะก็จะมีแน่นอนว่าต้องเป็นแป้งแรปใช่ไหมคะแป้งแรปแบบนี้เราจะใช้เป็นแรปโฮวีตนะคะสามารถซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยส่วนไส้นะคะวันนี้เนี่ยเตยจะพาทุกคนมาทำเป็นไส้เห็ดสไปซี่ค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะมีเป็นเห็ดออรินจินะคะซอสพริกซอสมะเขือเทศซอสเห็ดหอมซีอิ๊วดำหวานนะคะแล้วก็ปาปริก้าป่นส่วนตัวผักนะคะเราก็จะใช้เป็นผักสลัดหรือว่าผักอื่นๆตามชอบเลยค่ะเราจะใส่เป็นแครอทแล้วก็มะเขือเทศลงไปด้วยนะคะและแน่นอนพระเอกของเราก็คือสปราวต์หรือว่าต้นอ่อนนั่นเองค่ะเริ่มจากล้างเห็ดแล้วก็ผักให้สะอาดนะคะโดยผักสลัดที่เราเตรียมไว้เนี่ยเราก็จะหั่นให้เป็นท่อนๆนะคะแครอทนะคะเราก็จะขูดฝอยส่วนมะเขือเทศเนี่ยเราก็จะหั่นเป็นแว่นๆค่ะจากนั้นนะคะเราจะเอาเห็ดเนี่ยมาฉีกด้วยส้อมค่ะพักทิ้งไว้ก่อนนะคะเราจะมาเตรียมซอสสไปซี่กันค่ะเริ่มจากผสมซอสเห็ดหอมซอสพริกซอสมะเขือเทศซีอิ๊วดำหวานและผงปาปริก้าค่ะคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะตั้งไฟกลางเอาเห็ดลงไปคั่วกับกระทะค่ะโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำเลยนะคะเพราะว่าน้ำจากเห็ดเนี่ยจะออกมาเองหลังจากน้ำเห็ดเริ่มออกมาแล้วนะคะเราก็จะใส่ซอสที่เราเตรียมไว้เนี่ยลงไปผัดค่ะผัดจนเห็ดนิ่มดีนะคะพักทิ้งไว้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเอาแป้งแรปเนี่ยไปอุ่นให้ร้อนนะคะทั้งสองด้านแล้วก็จะมาเตรียมห่อกันค่ะเริ่มจากใส่ผักลงไปนะคะใส่เห็ดตามชอบและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาม้วนให้แน่นค่ะใครจะหั่นครึ่งหรือว่าจะหั่นเป็นแท่งๆแบบนั้นเลยเนี่ยก็ได้เหมือนกันค่ะสำหรับใครนะคะที่ลองเอาไปทำดูแล้วเนี่ยอร่อยหรือเปล่าหรือว่ามีประสบการณ์ยังไงอย่าลืมมาแชร์คอมเมนต์กันที่ใต้คลิปนี้นะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะ Mega We Care